หลังถูกยุบพักคนระดับแกนในไทยรักษาชาติก็ไปกันคนละทิศคนละทางบางส่วนก็กลับพักเพื่อไทยกลับไปอยู่เพื่อไทยก็มีจำนวนหนึ่งบางส่วนก็ปลีกวิเวกทางการเมืองจริงๆรอตัดสินใจบอบช้ำเกินไปบอบช้ำเกินไปกำลังรักษาแผลใจบอบช้ำเกินไปแต่ว่าอ๋อยกระเต้นอ๋อยก็คือจตุรนฉายแสงคุณจตุรนฉายแสงเต้นก็คือณัฐวุฒิใสเกลือมีข่าวแพร่สะพัดเลยว่าอ๋อยกระเต้นไม่กลับพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วยังไม่ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเหมือนคนอื่นๆไม่กลับพรรคเพื่อไทยมีอะไรไหมมีข่าวว่าทั้งคู่จะจับมือกันสร้างไทยรักษาชาติภาคสองคือจะปั้นไทยรักษาชาติสองขึ้นมาปัญหาก็คือว่าจะไปเอาหัวพรรคไหนสักพรรคหนึ่งมาปั้นใช่หรือจะปั้นพรรคใหม่เอี่ยมจดใหม่เลยจดใหม่เลยอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่รู้ยังไม่ยืนยันแต่เอาว่าจะมีการสร้างพรรคขึ้นมาพรรคหนึ่งแต่ข่าวนี้เท็จจริงอย่างไรไปถึงไหนเราจะไปกันที่หนึ่งในกลุ่มนปชสายขณะนี้นปชเขาก็แตกไปหลายสายนะค่ะต่อไปนี้เราต้องถือว่าเป็นนปชสายเดียวกันกับเต้นณัฐวุฒิใสเกลือค่ะเอาละครับไปกันที่คุณก่อแก้วพี่กุลทองนะคะเป็นอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณก่อแก้วค่ะสวัสดีครับคุณก่อแก้วฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณอมรรัตน์และคุณดนัยและแฟนรายการจากลึกทั่วไทยทั่วประเทศด้วยครับครับครับเรื่องของคุณจตุรนเรื่องของคุณณัฐวุฒิมีแนวคิดที่จะจับมือกันตั้งพรรคการเมืองใหม่ที่เรียกกันแบบภาษาการเมืองว่าไทยรักษาชาติ2นะครับไปถึงไหนอย่างไรครับคุยกันไปถึงไหนครับผมเรียนตรงไปตรงมานะครับว่าหลังจากถูกยุบพรรคเนี่ยพวกผมก็ว่างงานกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมันยังเป็นการแข่งขันในยกนี้อยู่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมียกใหม่เพราะฉะนั้นพวกผมก็ยังไม่มีการหารืออะไรกันในเรื่องว่าจะตั้งพักใหม่หรือจะไปอยู่พักไหนอะไรยังไงยังไม่ได้มีการหารือกันครับอ๋อครับแต่ชัดเจนนะครับว่ากลุ่มของคุณณัฐวุฒิกลุ่มของคุณก่อแก้วจะไม่กลับพรรคเพื่อไทยเอากันตรงนี้ก่อนจะไม่กลับพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้คุยกันนะครับกำลังชั่งใจอยู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะไปอยู่พักไหนหรือว่าตั้งพักใหม่ล้วนแต่มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันครับครับเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการตัดสินใจครับกำลังรอหารือกันคงอีกสักระยะหนึ่งเขาได้นั่งคุยกันในประเด็นนี้ครับอ๋อครับครับแสดงว่าเรื่องของไอ้กระเต้นที่เขาจับมือกันตั้งพรรคการเมืองใหม่นั่นนะครับก็มันมีกระแสทำนองนี้จริงๆปารภกันทำนองนี้จริงๆแต่ว่าการตัดสินใจสุดท้ายยังไม่เกิดว่ากันงั้นเถอะยังเรียนคุณทนายอย่างนี้นะครับว่ายังไม่มีการหารือกันเลยนะครับว่าจะไปอยู่พรรคไหนหรือว่าจะตั้งพรรคใหม่ยังไม่มีการคุยกันคือตั้งแต่ถูกยุบพรรคหลังเลือกตั้งเนี่ยพวกผมก็มีการนั่งกินข้าวกันสองครั้งนะครับกินข้าวสังสรรค์กันเนื่องจากว่าหลังจากที่ไปรณรงค์ในนามของกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันคิดถึงกันก็มานั่งกินข้าวกันแล้วก็มีข้อผลการเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่ได้ยกประเด็นเรื่องว่าอนาคตพวกเราจะไปอะไรยังไงเนี่ยยังไม่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาเลยครับแนวคิดที่จะแล้วแนวคิดนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะแนวคิดนี้ที่เราอาจจะมีพักขึ้นมาอีกพักหนึ่งเหมือนเดิมจะเป็นชื่ออะไรก็ตามแล้วแต่มีความเป็นไปได้ไหมคะคือผมเรียนว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับซึ่งพักใหญ่ทุกปีให้ไม่มีบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับทำให้การไปอยู่พรรคไหนพรรคใหญ่ๆก็จะเป็นปัญหาหมดฉันผมเชื่อว่าคงมีการตั้งพรรคการเดินกันเยอะๆเหมือนในการแข่งขันครั้งนี้แหละครับแต่ว่าการตั้งพรรคการเดินนั้นมันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามีข้อจำกัดมากมายนะครับแล้วก็มันต้องมีทีมงานมีทุนมีหลายอย่างประกอบนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็จะมาตั้งพรรคการเมืองได้นะครับงั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่ว่าตั้งพรรคหรือจะไปอยู่พรรคไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องหารือให้รอบคอบนะครับแต่ว่าประเด็นวันนี้ที่พวกผม
พูดคุยกันยังไม่ใช่เรื่องการตั้งพรรคแต่เป็นเรื่องของการทำงานของกรรมการที่จัดการการเลือกตั้งนะครับครับค่ะเพราะว่าแต่ว่ามีพรรคการเมืองเกิดขึ้นอีกมากมายแต่หากว่าสังคมยังไม่สามารถมีความเชื่อมั่นและก็ไว้วางใจต่อการทำงานของกรรมการได้เนี่ยไอ้นี่ต่อมีพรรคกันใหม่กี่พรรคก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับครับครับแล้วคุณก่อแก้วถามกันตรงๆนะตอบตรงๆนะทำไมไม่กลับพรรคเพื่อไทยที่ยังรีรอที่ยังช่างใจที่ยังชะงักที่ต้องรอหารือกันอีกสักพักอะไรเป็นประเด็นที่ทำให้ลังเลในการที่จะกลับพรรคเพื่อไทยคืออย่างนี้นะครับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่เป็นพรรคที่มีศักยภาพและพวกผมเองก็มีความเชื่อมั่นอย่างสูงนะครับแต่ว่าการที่พวกผมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าตั้งพรรคใหม่หรือไปพรรคเพื่อไทยหรือไปพรรคไหนในซีกฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็จะถูกกล่าวหาในมิติต่างๆอย่างเช่นว่าถ้ากลับไปพรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็ถูกกล่าวหาอ้าวที่ผ่านมาหัวกันใช่ไหมใช่ไหมฮะแต่ที่จริงมันไม่เกี่ยวกันเลยเรามีการแข่งขันกันชัดเจนแต่ว่าบางฝ่ายก็พยายามหาเรื่องในการที่จะยื่นร้องเรื่องต่างๆนานานะครับเราเองออกมาแล้วก็ไม่อยากให้พรรคใหญ่ที่เป็นแกนนำในซีกประชาธิปไตยต้องได้รับผลกระทบวันนี้ก็เลยต้องขอหาข้อดีข้อเสียแล้วก็ไม่ให้มีประเด็นที่ใครต้องเดือดร้อนด้วยนะครับครับครับถามกันตรงๆนะครับว่าเมื่อไทยรักษาชาติถูกยุบทำไมพี่เพื่อนน้องนปช.ในไทยรักษาชาติจึงไม่ไหลไปรวมกับพรรคพวกที่พรรคเพื่อชาติไหลไปรวมกับตู่จตุพรพรหมพันธุ์ที่พรรคเพื่อชาติติดขัดอะไรครับจึงไม่ไปรวมกับทางตู่เขาครับเขาเรียนอย่างนี้ว่าตั้งแต่มีการตั้งพรรคเพื่อชาติเนี่ยพวกผมเองก็ยังไม่เห็นด้วยตั้งแต่ต้นนะครับในเหมือนกันในซีกที่ไม่ไปรวมกับพรรคเพื่อชาติตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่เห็นด้วยกับการตั้งพรรคเพื่อชาติใช่ครับในตอนนั้นในตอนนั้นนะครับซึ่งก็แต่ว่าเราก็เคารพกันในใจของพวกเพื่อนฝูงนะครับที่เขามีแนวคิดตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็ทำไปแต่ว่ามาถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย เราเองก็ได้ข่าวทางสื่อมวลชนว่าพรรคประชาชนเองก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเนื่องจากว่าแกนดำไม่ร่องรอยการผู้สมัครก็มาร้องเรียนในประเด็นบางประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็มีภาระอยู่แล้วนะครับถ้ากลับไปพรรคประชาชนก็มีปัญหาภาระอีกเรื่องที่ทำให้เขายิ่งหนักไปนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออยู่นิ่งๆรอจังหวะเวลาหารือร่วมกันในระหว่างบุคคลต่างๆที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนครับจะดีกว่าก็พอเข้าใจหันหน้าไปมองพวกเก่าๆที่พรรคเพื่อชาติก็พบว่าระดับแกนของพรรคเพื่อชาติไม่ว่ายงยุทธจตุพรสงครามก็กำลังมีปัญหาระหว่างกันอยู่เขินไปอยู่ด้วยไปเดี๋ยวมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในตรงนี้เข้าใจอีกคำถามที่ต้องถามต้องกั้นใจถามจริงๆก็คือนปช.แตกแล้วใช่ไหมโอ้นปช.ยังรักกันดีครับยังรักกันดีครับถ้ายังรักกันดีก็ยังเป็นประธานนปช.ถ้ายังรักกันดีทำไมพี่วีรการพี่วีระมุสิกกระพงของกระผมนะจึงไปประกาศกับมวลชนบอกให้มวลชนไปขึ้นตรงกับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ทั้งๆที่ตู่จตุพรเขายังคาตำแหน่งประธานนปช.อยู่ไปพูดอย่างนั้นกับมวลชนมันแปลว่าอะไรคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือพี่วีระเองเนี่ยก็เป็นอดีตประธานนปช.อาจารย์ธิดาเองก็เป็นประธานอดีตประธานนปช.นะครับคุณวีระก็เป็นประธานนปช.คนปัจจุบันไม่ว่าคุณวีระเองอาจารย์ธิดาหรือว่าคุณจตุพรก็รวมได้ร้อนแต่ได้รับการยอมรับและก็เคารพนับถือจากประชาชนนปช.ทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจตุพรเองไปขับเคลื่อนเรื่องพรรคชาตินะครับในขณะที่อาจารย์ธิดาไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนทำงานเพื่อสังคมเนี่ยอาจารย์ธิดาจึงถือว่าลอยตัวนะครับมีความคล่องตัวในการขับเคลื่อนอะไรก็ได้อย่างเช่นว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการไปตั้งทีม
นะครับเพื่อตรวจสอบการเลือกตั้งนะครับมีการอบรมบุคลากรมีการเชิญกกต.มาให้ความรู้นะครับซึ่งอาจารย์ธิดาสามารถทำได้อย่างเต็มที่ในขณะที่คุณจตุพรเองมีข้อจำกัดเนื่องจากว่าไปช่วยหาเสียงพรรคประชาชนอยู่นะครับแต่ว่าที่จริงอาจารย์ธิดาในความเป็นจริงนะครับก็ปุ้นเปี้ยนก็พันอยู่กับไทยรักษาชาติไม่ใช่หรือครับอ๋อไม่เกี่ยวครับอาจารย์ธิดาเนี่ยถึงแม้จะเป็นภรรยาของนายแพทย์เหลิงโสกิลาการก็จริงแต่ว่าท่านมีความเป็นอิสระและก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวพันในฐานะของสามีภรรยานะครับครับแต่ว่าคุณนายก็คงรู้อยู่แล้วว่าในบ้านหลังนั้นใครเสียงดังเราหมายถึงอีกแล้วครับตัวเองเพราะฉะนั้นท่านเป็นตัวเองแล้วก็มีความเป็นอิสระสูงมากครับทีนี้อย่างนี้ครับคือพี่วีระเนี่ยไปพูดกับมวลชนอย่างนี้ครับอาจารย์ธิดาเป็นแกนกลางทำหน้าที่ประสานมวลชนนปช.ดังนั้นขอให้ทุกคนฟังอาจารย์ธิดาเมื่อหลุดคำนั้นออกมาทุกคนก็หันไปมองหน้าตู่จตุพรเกิดอะไรขึ้นการใช้ถ้อยคำดังนั้นจะให้สังคมเข้าใจอย่างไรครับเขาก็ต้องมองว่าเกิดปัญหาเกิดแตกละใช่ไหมคะคือไม่ได้มีปัญหาในเชิงนั้นแหละครับเพราะว่าไม่ว่าจตุดาหรือว่าคุณจตุพรหรือว่านายวิระหรือแม้ทั้งคุณรัฐวุฒิเนี่ยเวลาสื่อสารอะไรไปยังมวลชนส่วนใหญ่เขาต้องฟังอยู่แล้วครับเขาให้การยอมรับอยู่แล้วตรงนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่การที่นายหัววิระมาพูดประเด็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีบางเรื่องที่ชาวบ้านเขายังสงสัยจะควรทำตามดีไหมไม่ทำตามดีไหมนะท่านนายหัววิระเคยพูดกำชับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเราอยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจตุพรไอ้วิระจติดานัทวุฒิผมหมอเหวงเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับครับครับสุดท้ายเลยคุณก่อแก้วครับคุณอ๋อยก็ดีคุณเต้นก็ดีรวมถึงพี่เพื่อนน้องนปช.ในไทยรักษาชาติก็ดีจะมีความชัดเจนในเรื่องอนาคตทางการเมืองของตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนจะกลับบ้านเก่าจะตั้งพรรคใหม่คิดว่าช่วงไหนจะมีคำตอบจะมีความชัดเจนครับผมยังเรียนไม่ได้จริงนะคุณนายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายังไม่ได้นั่งหารือกันอย่างจริงจังในประเด็นเรื่องนี้นะครับในตอนที่พวกผมจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาอยู่พรรคไทยรักษาชาตินั้นพวกเราเองมีการหารือกันหลายรอบอยู่เหมือนกันในการพิจารณาข้อดีข้อเสียแล้วก็มองทางการเมืองตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยนะครับแต่เรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเดินพลาดเนี่ยก็จะตกงานเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลให้รอบด้านรวมทั้งหาลือบุคคลที่เราเคารพนับถือด้วยนะครับว่าควรจะก้าวไปทางไหนดีเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะช็อตต่อไปเผื่อมีการคุยกันค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณก่อแก้วครับครับขอบคุณมากครับคุณจันทร์และคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณก่อแก้วพิกุลทองนะคะเป็นอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติก็คงต้องรอให้มีการคุยกันอย่างจริงจังเดี๋ยวเราก็รอติดตามว่าตกลงจะมีไหมเอาอย่างนี้ผมยืนยันว่าเขาคุยกันแล้วแต่ยังคุยไม่จบยังไม่เสด็จน้ำเมื่อยังคุยไม่จบจึงพูดอะไรไม่ได้มากจึงพูดได้เท่าที่เราได้ฟังจากปากของคุณก่อแก้วยังบอกยังตอบรับอะไรไม่ได้เขาพูดกันแล้วคุยแล้วแต่พูดกันยังไม่จบยังไม่เสด็จน้ำเมื่อยังไม่จบจึงพูดได้แค่นี้เร็วๆนี้เขาจะจบกันนะไม่แน่ใจ มันมีเหตุปัจจัยอยู่เยอะพอสมควรผมเชื่อว่าเขารอวันที่9พฤษภาเขารอการเมืองหลัง9พฤษภารอความชัดเจนวันนั้นเป็นอีกช็อตนึงที่อาจจะตัดสินใจได้จะเป็นอีกเหตุอีกปัจจัยอีกบริบทที่จะหยิบฉวยมาประกอบการพิจารณาประกอบการตัดสินใจไงงั้นก็รอดูแล้วกันหลังวันที่9น่าจะมีความชัดเดี๋ยวก็มีข่าวออกมา